ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราหน่อยมีชาวบ้านผวาบอกว่าเด็กช่าง2สถาบันเปิดศึกวิ่งไล่ยิงกันปาขวดใส่กันชุลมุนกลางสวนสาธารณะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่7มิถุนายนกลุ่มนักเรียนอาชีวะ2สถาบันชื่อดังเมือง8ริ้วไล่ตะลุมบอลบริเวณสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับแล้วก็มีการชักปืนปากกาขึ้นมายิงด้วยมีการปาขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยข้ามฝั่งถนนเลยนะครับซึ่งก็มีรถสัญจรผ่านไปมาเด็กๆชาวบ้านมาออกกำลังกายทุกคนก็แตกตื่นนะวิ่งหลบหนีครับขณะเดียวกันมีคนตะโกนเตือนนะบอกห้ามปรามเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบดูมีเศษเครื่องดื่มชูกำลังแตกอยู่บนถนนเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันออกมาเก็บมากวาดอยู่ใต้ต้นไม้คือเกรงว่าเดี๋ยวใครเดินมาเหยียบก็จะได้บาดเจ็บเอาเนี่ยนะฮะแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนช่างขี่รถจักรยานยนต์กันมาโดยมีกลุ่มนักเรียนช่างอีกฝ่ายอยู่ในสวนสองฝ่ายมาเจอกันนะมีการคอมเมนต์ท้าทายกันฝ่ายที่อยู่ในสวนมีอาวุธปืนจึงตะโกนด่าและชักปืนออกมายิงใส่กลุ่มคู่อริ1นัดก่อนจะมีการชุลมุนคว้างปาขวดใส่กันไปมาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเขาขับรถมาเป็นขบวนแล้วก็น่าจะคอมเมนต์กันทีนี้ไอ้ฝั่งนู้นก็ท้าทายแล้วก็น่าจะจอดรถแล้วก็มีอาวุธปืนอะไรอย่างมีผู้ชายคนนึงเขาก็ควักอาวุธปืนออกจากที่ท้องอะค่ะแล้วก็น่าจะยิงบริเวณตรงสารกลางอ๋อยิงไปแล้วแล้วตอนนั้นชาวบ้านพอได้ยินเสียงปืนแตกตื่นกันมั้ยก็มีหลบเหมือนกันไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันมาก่อเหตุกันบ่อยมั้ยบ่อยค่ะบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาหลังจากที่ตำรวจไปแล้วอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาก็มาลาดตระเวนให้เป็นตามช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วงที่แบบเกิดเหตุโดยตรงเลยคุณอรพินแม่ค้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกพวกเขาเนี่ยมักจะมาก่อเหตุกันเรียกว่าเกือบทุกวันเกือบทุกวันโอ้โหเป็นกิจวัตรเลยนะไม่ทำอย่างอื่นหรอเออพวกนี้วันนึงเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยคิดแล้วว่าวันนี้จะไปตีกันที่ไหนใช้อาวุธอะไรนะไม่ได้คิดหรอกว่าจะเรียนยังไงนี่นะครับตำรวจที่มาตรวจสอบเนี่ยก็มาแบบเป็นช่วงๆก็อยากจะให้เพิ่มความถี่ในการมาลาดตระเวนหน่อยนะครับคือเวลาตำรวจมาเนี่ยพวกนี้ไม่ก่อเหตุนะแต่พอรู้ว่าตำรวจกลับนี่ก่อเหตุทันทีนะฮะเออนี่นะครับครับเรียนก็ไม่ยอมเรียนมาซ่องสุมกันแล้วก็ไล่ตีกันเดือดร้อนชาวบ้านคือถ้าตีกันเนี่ยเวลาเจ็บอะไรเขาไม่ได้เห็นใจอะไรหรอกแต่ว่าเขาเดือดร้อนชาวบ้านไงนะอ่ะ